بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะกับทีมงานพวกเรานะครับอัลฮาชิดนะได้มาพูดคุยกันอีกถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรยายได้ตามปกติข้างนอกนะครับณตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังคงดําเนินและก็ทํางานต่อกันไม่หยุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ค่ําคืนนี้นะสิ่งที่จะพูดคุยในค่ําคืนนี้อินชาอัลเลาะห์เป็นเรื่องราวของการละหมาดอีก1อย่างนะครับการละหมาดครั้งที่แล้วเราบอกไปแล้วนะเรื่องของการละหมาดซุนนะห์อิสติกอรอนะการละหมาดอิสติกอรอหรือการละหมาดขอให้อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเรานะครับแล้วมาในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดคุยอีกนั่นก็คือการละหมาดซุนนะห์อีกประเภทหนึ่งหรือเราเรียกว่าซุนนะห์ดูฮานะครับละหมาดดูฮาพี่น้องจริงๆละหมาดดูฮาเรารู้จักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ฟังมานานมากวันนี้เรามาย้ำกันอีกเพื่อเราจะได้กระตุ้นความอยากจะได้ละหมาดมันนะเพราะคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งที่เราขี้เกียจละหมาดซุนนะห์เนี่ยเพราะว่ากำลังใจหรือว่าอีมานหรือว่าการกระตุ้นของเราน้อยเกินไปและอย่าลืมนะครับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ย สิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเรานะครับรักเราเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตามมิมัฟตารตูอะลัยในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดฟัรดูอะไรแก่เรานะอะไรแก่เราที่เป็นฟัรดูนะครับนั่นก็คือไอ้สิ่งที่เป็นไฟบังคับรุกนอิสลามทั้ง5เมื่อใดที่เราทําตามรุกนอิสลามและสิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์ใช้นะละหมาด5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮ์รักเราแต่วันนี้แค่อัลลอฮ์รักเนี่ยเรายังต้องการยิ่งกว่านั้นนั่นคือการที่เราจะได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทํายังไงนอกจากอัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์อีกนั่นคือการเพิ่มสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆนะซุนนะห์ซุนนะห์อันเดียวกันนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าเราออกเสียงไม่เหมือนกันซุนนะห์ภาษาอาหรับซุนนะห์ภาษาไทยถ้าซุนนะห์มลายูกิตบนะหลายสำนวนพี่น้องแต่ว่าทั้งหมดนั่นคืออามานตะตะวะหรือสิ่งที่ทำโดยสมัครใจอันไหนที่ทำโดยสมัครใจสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นและเมื่อใดที่เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องไม่ว่าเราจะขออะไรต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะวิงวอนอะไรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับคนประเภทนี้นะและอัลลอฮ์จะปกป้องคนประเภทนี้ให้พ้นจากมัสยิดต่างๆนะครับนี่คือบรรดาวะลียุลลอฮ์คนรักคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ครับพี่น้องค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์เราฟังอีกหนึ่งอามานนั่นคือการละหมาดซุนนะห์ดูฮาดูฮาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆดูฮานี่คือยามสายในยามสายเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวเวลาดูฮาตรงนี้ไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์สาบานด้วยกับการเวลาบอกว่าดูฮาขอสาบานด้วยเวลาสายพี่น้องเวลาที่อัลลอฮ์ได้เอ่ยขึ้นมาในยามค่ำในอัลกุรอานหลายเวลานะอย่างเช่นวัลฟัจร์ขอสาบานด้วยเวลาฟัจร์เวลาเช้าตรู่นั่นก็คือตอนที่เราละหมาดซุบฮีนะวัลฟัจร์ขอสาบานด้วยเวลาฟัจร์วัลอัสรีขอสาบานด้วยเวลาอัสรียามเย็นนะวัลไลลีนะพี่น้องด้วยกับเวลากลางคืนพี่น้องอัลลอฮ์เอ่ยถึงเวลากลางคืนอัลลอฮ์ถึงเวลาอัสรอัลลอฮ์เอ่ยถึงเวลาฟัจร์และวัดดูฮาอัลลอฮ์เอ่ยถึงเวลาดูฮาในเวลาที่อัลลอฮ์เอ่ยมาทั้งหมดพี่น้องล้วนแล้วแต่มีอามันในตัวของมันเองในยามค่ำคืนมีอามันในการยืนละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดกิยามุลไลยามค่ำคืนนะวัลฟัจร์ในเวลาฟัจร์ในเวลาตอนเช้าเป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นเพื่อจะประกอบอิบาดัตแล้วเริ่มการดำเนินชีวิตนะครับพี่น้องเข้าสู่การพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัสรีในยามเย็นนะก่อนที่จะเข้าสู่เวลามักริบเวลาอัสรเวลาตอนเย็นเป็นเวลาที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะหลงลืมดังนั้นในเวลาอัสรีมีละหมาดอัสรีอยู่ละหมาดอัสรหรือละหมาดอัสรีเนี่ยเราเรียกละหมาดอันนี้ว่าศอลาตุลวุสตะละหมาดที่อยู่ตรงกลางพี่น้อง
นะครับมีซุบฮีมีซุฮรีมีอัสรีมีมักริบและมีอิชาเวลาที่สำคัญละหมาดอัลลอฮ์บอกฮาฟิซูอัลลอฮ์สลาวาตอัลลอฮ์บอกเจ้าจงรักษาละหมาดต่างๆวัสซาลาและละหมาดที่อยู่ตรงกลางนั่นคือละหมาดอัสรีอัลลอฮ์มาเจาะจงละหมาดอัสรีเป็นการเฉพาะเนี่ยนี่คือความสำคัญของการละหมาดอัสรและเวลาอัสรีวัดดูฮาอัลลอฮ์สาบานด้วยเวลาสายดังนั้นในเวลาสายมันจึงมีซุนนะที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งซุนนะพี่น้องนั่นคือการละหมาดซุนัตดูฮานะครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยถึงฟาดิลัตหรือคุณค่าก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้ค่าเราจะไม่อยากทำเหมือนกันพี่น้องเรามีขอโทษนะครับแต่ก่อนสมัยเด็กๆเราจำได้ไหมฮะเราได้รับซื้อการ์ดโอเดงย่าขนมอะไรนะเมื่อปีโอเดงย่านะที่มีการ์ดกระดาษมาจำได้ไหมฮะสมัยก่อนเราซื้อโอเดงย่าเนี่ยแล้วเราก็ได้การ์ดมาเราทิ้งกระจายเลยเรากินขนมเราเอามาเล่นเขี่ยมาโชว์เพื่อนแล้วก็เราทิ้งหมดเลยนะถ้าผมเก็บไว้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปึกนะเราทิ้งหมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเก็บเพื่ออะไรพอมาวันนี้เนี่ยนะสายของเล่นวินเทจเนี่ยนะสายของเล่นของเก่าเนี่ยผมถามไปปีเนี่ยถ้าบัตรการ์ดโอเดงย่าของแท้ๆเลยนะตกเฉลี่ยเขาขายใบเท่าไหร่ครับโดยประมาณราคาปัจจุบันต่ำสุด80ถ้าของแบบสวยๆแล้วก็ของเกรด A เลยมีโอกาสราคาสูงกว่านี้ไหมพี่เป็นแสนนะฮะอันนี้คือของเก่าเลยนะฮะเป็นหมื่นนะ 6-7 หมื่นต่อ1ใบเนี่ยนี่คือถ้าวันนี้เรารู้อะครับพี่น้องว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไอ้การ์ดกระดาษใบเนี่ยจะราคาเหยียบแสนนะหุ่นกันดั้มที่เราเล่นตอนเด็กๆเนี่ยนะกันดั้มเนี่ยนะไอ้ที่เราเล่นแล้วโยนทิ้งเนี่ยการ์ดกันดั้มหุ่นกันดั้มโมเดลเนี่ยถ้าเรามาดูวันนี้ราคาตกประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าของแท้เลยนะเป็นพันหรือบางชิ้นเนี่ยชิ้นแบบวินเทจราคายากๆบางทีเป็นหมื่นบอกว่าเราไม่รู้คุณค่าว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยราคามันจะอัพขนาดนี้เราเลยไม่สนใจอะไรมันเลยละหมาดดูฮาพี่น้องอามานต่างๆที่เป็นซุนนะห์เราไม่รู้คุณค่าว่าผลบุญอัลลอฮ์จะให้อะไรในวันข้างหน้าเราจึงไม่อยากจะทำมันวันนี้เราเลยจะพูดนะครับว่าละหมาดดูฮานะครับสำคัญแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าเอาซานีคอลีลีนะครับคนรักของฉันได้สั่งฉันเอาไว้บิซะลาซคนรักของฉันเนี่ยได้สั่งเสียฉันเอาไว้3ประการนะครับคนรักของซอฮาบะห์นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุไรเราะห์บอกท่านนบีเนี่ยได้สั่งเสียท่านไว้3ประการด้วยกันอบูฮุไรเราะห์กล่าวว่าลาอะดูฮุนนะนะครับฮัตตาอามูตฉันจะไม่ทิ้งมันเลย3อย่างที่นบีสั่งเอาไว้ฉันจะปฏิบัติตลอดจนกระทั่งวันที่ฉันตายท่านอบูฮุไรเราะห์จึงทำอามันสามอย่างนี้จนวันที่อบูไรรอเสียชีวิตไม่ทิ้งเลยพี่น้องสามอามันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับอบูไรรอเอาไว้นั่นคืออย่างแรกนะครับสิ่งที่ท่านนบีสั่งก็คือซอมซะลาซะติอัยยามมินกุลลิชะฮ์รถือศีลอดซุนนะห์3วันในทุกๆเดือนนะนี่คือสิ่งที่นบีสั่งเดือนนึงถือ3วันจันทร์พฤหัสต่างหากนะครับแต่เดือนที่ท่านนบีบอกกับอบูฮุไรเราะห์3วันให้ถือศีลอดนั่นคือวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับนะฮะ13 14 15ของเดือนอาหรับวันขาวเขาเรียกนะ13 14 15ของเดือนอาหรับในทุกๆเดือน3วันนี้จงอย่าทิ้งในการถือศีลอดนะไม่ใช่วาญิบแต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่อบูฮุไรเราะห์ถึงคุณค่าและความประเสริฐของมันอย่าทิ้งนะถือศีลอดซุนนะห์3วันในทุกๆเดือนจงอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะฮะจงอย่าทิ้งอย่างที่2นะสิ่งที่ท่านนบีเตือนกับท่านอบูฮุไรเราะห์นั่นก็คือศอลาตุดดูฮาการละหมาดดูฮาการละหมาดดูฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอบูฮุไรเราะห์ว่าจงอย่าทิ้งการละหมาดดูฮานะครับการละหมาดดูฮาและ3การละหมาดวิเตรก่อนที่จะนอนนะ3อย่างนะครับพี่น้องบางทีเราอาจจะทำได้ไม่หมดทั้ง3อย่างแต่อย่างน้อยที่สุดใน3ประการนี้เนี่ย
ให้มีในชีวิตเราเถอะครับสักหนึ่งอย่างก็ยังดีเราอาจจะไม่ได้ถือศีลอดทุกเดือนเราอาจจะไม่ได้ละหมาดวิเตนก่อนนอนเราแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เราได้ละหมาดดูฮาในยามกลางวันในยามสายนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ละหมาดดูฮาอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้ละหมาดวิเตนก่อนที่เขาจะนอนหลับไปในค่ำคืนนั้นสิ่งที่นบีใช้พี่น้องอบูไรรอดิยัลลอฮุอันฮุถือว่าฉันจะไม่ทิ้งมันเลยตลอดชีวิตของฉันใน3อามันนี้นะครับและมีในหะดีษของท่านนบีได้กล่าวถึงความประเสริฐในการละหมาดดูฮาอีกนะครับบอกว่าท่านรอซูลกล่าวว่ามันศอลลานะครับมันศอลลัลกอดะใครก็ตามที่ละหมาดในตอนเช้านั่นคือละหมาดซุบฮีนะครับฟีญะมาอะห์ใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์นะละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์หลังจากที่เขาละหมาดเสร็จท่านนบีบอกว่าซุมมะกออะดะเขาก็นั่งอยู่ในสถานที่ที่เขาละหมาดตรงนั้นนะยังไม่ได้ลุกไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับหลังละหมาดซุบฮีละหมาดซุบโบเสร็จเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับยะซกุรุลลอฮ์เขานั่งซิกุรุลลอฮ์นะนั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่งตัสบีห์นั่งกล่าวรำลึกนั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่งกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับนั่งอยู่ที่เขาละหมาดตรงนั้นฮัตตะตัตลุอัชชัมซุจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับท่านนบีบอกนะครับว่านี่คือสเต็ปของคนที่จะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ใครที่ไปละหมาดซุบฮ์แบบญะมาอะห์นะละหมาดซุบฮ์แบบญะมาอะห์และหลังจากละหมาดเขาก็นั่งอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยและเขาก็ซุมมะศอลลารอกะอะตัยนและเขาก็ละหมาด2รอกะอะตนะครับละหมาด2รอกะอะตนะครับกานะตละฮูนะครับดังนั้นสิ่งที่ชายคนนี้หรือคนคนนั้นจะได้รับในผลบุญนั้นกะอัจริฮัจญะตินวะอุมเราะตินผลบุญที่เขาจะได้รับเปรียบประหนึ่งเหมือนกับเขาทำฮัจญ์และอุมเราะห์ในบางรายงานบอกว่าเต็มได้อย่างสมบูรณ์เลยพี่น้องเราจะได้ผลบุญในการทำฮัจญ์กับทำอุมเราะห์ที่สมบูรณ์เราต้องหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะเราต้องจ่ายเงินเพื่อจะเดินทางไปที่มักกะห์นะในการประกอบพิธีฮัจญ์ประกอบพิธีอุมเราะห์แต่วันนี้เนี่ยเราไม่มีสตังค์นะเราไม่มีความสามารถจะเดินทางไปได้เราไปละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาอะห์นะครับหลังจากละหมาดเสร็จเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรารำลึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเราละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์หากทำแบบนี้ได้ผลบุญท่านจะได้รับความประเสริฐเหมือนกับผลบุญที่ทำฮัจญ์และทำอุมเราะห์เลยตามมาทันสมบูรณ์ด้วยได้อย่างสมบูรณ์ด้วยไม่ได้ยากนะครับพี่น้องแต่มันฝืนความง่วงหน่อยมันฝืนความง่วงจริงๆเราละหมาดซุบฮีนะพี่น้องตอนนี้เข้าเร็วนะครับตีสี่กว่าห้าสิบก็เข้าแล้วนะบ้านเรานะดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงกว่าไปละหมาดเสร็จตีห้ากว่าแล้วครับพี่น้องนั่งอีกประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อดวงไอ้ระหว่างระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีเนี่ยเรานั่งซิกุรุลลอฮ์นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ไปจนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์นี่คือละหมาดดูฮะนี่อยู่ในหมวดหมู่ที่อุลามะห์กล่าวเอาไว้ในเรื่องของความประเสริฐของการละหมาดซุนนะห์ดูฮะนะครับแค่2รอกะอะห์ท่านได้ผลบุญเหมือนกับฮัจญ์เหมือนกับอุมเราะห์เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปฮัจญ์และไม่ต้องไปอุมเราะห์แล้วนะครับไม่ใช่นี่คือความประเสริฐแต่ถ้าได้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์อันนั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งขึ้นอีกนี่คือความประเสริฐที่อัลเลาะห์ให้เพียงละหมาดแค่2รอกะอะห์แต่เงื่อนไขต้องเป็นแบบที่นบีพูดไปละหมาดซุบฮีไปละหมาดเป็นญะมาอะห์หลังละหมาดเสร็จนั่งซิกุรุลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์นะครับไม่ใช่นั่งแล้วก็นั่งอยู่ที่มัสยิดก็จริงนะหลังละหมาดนั่งไม่ได้ไปไหนแต่นั่งเล่นโทรศัพท์อันนั้นไม่เกี่ยวเลยนะนั่งเล่นโทรศัพท์จนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือไปนอนหลับนะครับพี่น้องไม่ได้ซิกุรุลลอฮ์ละหมาดนอนจนดวงอาทิตย์ขึ้นอันนี้ผลบุญจะไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นั้นนั่นคือการนั่งซิกุรุลลอฮ์นั่งอะไรต่างๆจนดวงอาทิตย์ขึ้นและละหมาดซุนนะห์ดูฮา2รอกะอะห์นะครับผลบุญจะได้เหมือนกับทําฮัจญ์และอุมเราะห์เลยนี่คือความประเสริฐของการละหมาดซุนนะห์ดูฮา
ไม่ยากนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์มันเป็นการกระทําที่ไม่ยากแต่มันต้องสู้กับอารมณ์หลายๆอย่างนะเอาเดี๋ยวผมจะมาทีเนี้ยเรารู้แล้วฮะความประเสริฐของการละหมาดดุฮานะครับการละหมาดซุนนะฮ์ดุฮาขนาดนี้เลยและแล้วก็ท่านนบีบอกเนี่ยนะบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยนะครับพี่น้องมันการตัสบีห์การอะไรต่างๆการกล่าวตักบีรทั้งหมดเป็นซอดาเกาะห์แต่ทั้งหมดทั้งปวงเลยเนี่ยนะมันอยู่รวมในแค่2รอกอะฮ์ในละหมาดดุฮาแค่นั้นเองนะฮะอยู่ในละหมาดดุฮาแค่นั้นเองยิ่งใหญ่แล้วมันครอบคลุมหมดเลยนะครับพี่น้องการละหมาดดุฮาเราจะออกไปทำงานเราละหมาดซุนนะฮ์ดุฮาขอดุอาให้อัลเลาะห์เปิดริสกีให้เราเราจะออกไปใช้ชีวิตเราจะเปิดร้านพี่น้องในยามสายเราละหมาดดุฮา2รอกอะฮ์ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือให้ริสกีที่บารอกัตและฮาลาลแก่เรานี่คือความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องพยายามในการอามานละหมาดซุนนะฮ์ดุฮาตรงนี้เอาล่ะนะเราไปดูในรายละเอียดของการละหมาดดุฮาว่ามีกี่รอกอะฮ์นะครับอ่านอะไรบ้างนี่เราจะได้ฟังกันเวลาละหมาดดุฮาจะเริ่มละหมาดเวลาไหนแล้วก็จะสิ้นสุดเวลาใดนะครับอันดับแรกเลยพี่น้องการละหมาดดุฮานะครับการละหมาดดุฮานั้นอุลามาให้ความหมายว่าอันนะฮะอัสศอลาอัลลตีนะครับมันคือการละหมาดที่ตุอัดดีฟีอัวลินนะฮะการละหมาดที่ถูกปฏิบัติในช่วงแรกของเวลากลางวันเลยนั่นก็คือยามสายใช่ไหมฮะเมื่อบอกยามสายเนี่ยเวลาที่สามารถจะเริ่มละหมาดดูฮาได้คือวักตุอุลามะก็ว่ามันเป็นเวลาที่หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วประมาณ15นาทีนั่นคือเข้าเวลาละหมาดดูฮานะครับดวงอาทิตย์ขึ้นและเวลาถ้าอุลามะสมัยก่อนจะอธิบายโดยไม่ใช้ในเรื่องนาทีให้เราฟังเขาจะบอกว่าขึ้นประมาณด้ามหอกพี่น้องนะด้ามหอกเนี่ยก็เหมือนกับถ้าแบ่งท้องฟ้าเป็น4ส่วนมันประมาณ1ส่วน4ขึ้นเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นสูงประมาณ1ส่วน4ของฟ้าเนี่ยนะนั่นคือการเริ่มเวลาดุฮาแต่เราปัจจุบันเราดูไม่เป็นหรอกด้ามหอกด้ามอะไรดูไม่เป็นพี่น้องอุลามะจึงให้ง่ายดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ15นาทีตักรีบันโดยประมาณไม่ใช่ว่าเป๊ะ15นาทีนะอาจจะเลทไป20นาทีหรือ30นาทีก็ได้แต่โดยพิกัดโดยรวมหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ15นาทีนะหรือผมให้เลทไปหน่อยแล้วกันอินชาอัลเลาะห์ประมาณ20นาทีนั่นคือเริ่มเข้าเวลาดุฮาพี่น้องไปเช็คนะเช็คในปฏิทินในแอปนะครับว่าเราอยู่จังหวัดปัตตานีเราอยู่จังหวัดกรุงเทพเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในจังหวัดนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงเดี๋ยวนี้มันเช็คได้แต่เวลาเช็คแล้วเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเวลาเพราะมันเช็คก็คือการคำนวณนะฮะไม่ได้ไม่ชัวร์เป๊ะขนาดนั้นหรอกสมมุติเขาบอกว่า 6:05 นาทีดวงอาทิตย์ขึ้นเราบวกไปเลยพี่น้องอีกประมาณ30นาทีเพื่อความชัวร์นะฮะเพื่อความชัวร์30นาทีนั่นคือเข้าเวลาละหมาดดุฮานั่นคือเริ่มเวลาแรกสมมุติว่าดวงอาทิตย์ขึ้นผมคิดเลขกลมๆให้เห็นชัดๆง่ายๆ 6:15 นาทีนะ 6:15 นาทีเราบวกมาประมาณ15นาทีหรือ20นาทีก็ประมาณ 6:35 หรือว่าถ้าจะเผื่อไปอีก 6:40 นาที6:40 นาทีเนี่ยพี่น้องนั่นคือเวลาที่เข้าเวลาดุฮาสามารถจะละหมาดดุฮาได้แต่ไม่ใช่เวลาที่อัฟดอนที่สุดต้องแยกนะเข้าเวลาแล้วละหมาดดุฮาได้ไหมตอน 7:00ละหมาดได้แต่ใช่เวลาที่ดีที่สุดไหมบอกยังไม่ใช่แต่ละหมาดได้ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดเลยนะเราดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้น15นาทีหรือ20นาทีเราสามารถละหมาดดุฮาได้แล้วแต่ถ้าจะให้เป็นเวลาที่อัฟดอลที่สุดนั่นคือเวลาที่มันสายสายหน่อยอินชาอัลเลาะห์อาจจะประมาณ10:00นะเวลาที่ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนั่นก็คือเวลาที่ทรายมันเริ่มร้อนนะคืออาหรับเนี่ยพี่น้องเขาอยู่กับทะเลทรายนะเราดูเราเดินไป7:00-8:00ที่ทะเลเอาทะเลวาสุกรีบ้านเราเนี่ยพี่น้องง่ายๆเนี่ยเดินตอนแต่ทะเลบ้านเราทรายมันไม่ร้อนแต่ก็โอเคพอสัมผัสได้7:00-6:00 7:00เช้า
7โมงครึ่งทรายยังสบายๆอยู่เราถอดรองเท้าเนี่ยเดินด้วยเท้าเปล่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอไปสักประมาณ10โมงได้ไปปีนะ10โมง9โมงกว่า10โมง11โมงเนี่ยทรายมันเริ่มร้อนแล้วนั่นแหละครับเวลาที่ทรายเริ่มร้อนเนี่ยนะนั่นแหละเวลาที่ดีที่สุดในการละหมาดดุอาเราคงไม่ต้องไปถึงขนาดนั่งรถไปบางแสนหรือนั่งรถไปพัทยาเพื่อจะไปเหยียบทรายนะหรือผมบ้านเราคงไม่ต้องจะเช็คเวลานี่ต้องสตาร์ทรถแล้วก็ไปเหยียบทรายที่วาสุกรีเอากะเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะ10โมง10ครึ่ง11โมงประมาณเนี่ยเวลานั้นน่ะเวลาที่แจ๋วสุดอินชาอัลลอฮ์นะครับเวลาที่ดีที่สุดแจ๋วมากๆเวลาอัฟดอนประมาณนั่นแหละครับพี่น้อง10โมง10ครึ่ง11โมงประมาณเนี้ยนี่คือเวลาที่สุดยอดที่สุดของการละหมาดดุฮานะแต่ถ้าใครละหมาดบางคนเนี่ยพี่น้องทำงานนะมีงานออฟฟิศมีงานโรงเรียนหรือมีงานประจำที่ต้องออกไปทำเนี่ยเขาจะไปละหมาดที่ออฟฟิศเขาบางทีมันลำบากนะเพราะมันไม่ใช่เวลาพักนะละหมาดดุฮานี่ไม่ใช่เวลาพักจะหลุดจะออกไปละหมาดก็ลำบากเดี๋ยวงานจะเสียหายอะไรต่างๆดังนั้นก่อนเขาออกจากบ้านเขาอาบน้ำแต่งตัวอะไรเรียบร้อยพี่น้องออกจากบ้าน8โมงเช้าละหมาดดุฮาได้ก่อนออกละหมาดได้ไหมละหมาดได้และเป็นเวลาที่ดีที่สุดหรือยังบอกยังแต่ละหมาดได้ผลบุญก็ได้เหมือนกับการละหมาดดุฮาเลยนะนี่คือผลบุญก็ได้นะแต่ถ้าสะดวกในการทำเวลาที่อับดอนเวลาที่ดีนั่นคือเวลาที่ดีแล้วดียิ่งกว่านะครับในเรื่องของเวลาแต่นี่คือสรุปว่าเริ่มแรกเข้าเวลาละหมาดดุฮาหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ20นาทีแล้วกันนะ20นาทีแต่ให้ชัวร์30นาทีไปเลยอันนี้ชัวร์นะ30นาทีหรือ20นาทีเข้าไปแล้วเริ่มและมันจะไปจบลงที่ไหนพี่น้องก่อนที่ดวงอาทิตย์จะคล้อยก่อนเข้าเวลาซูรีนั่นเองก่อนเข้าเวลาซูรีวันนี้เนี่ยซูรีเข้าประมาณเที่ยงตรงเดี๋ยวนี้เร็วมากนะเที่ยง2นาทีเที่ยงนิดๆเข้าซูรีแล้วเรารู้สึกอัลลอฮ์เพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเองนะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในบ้านอาซานแล้วนะบางแอดบางทีเก็บโรตียังไม่ทันหมดคนอาซานซูรีแล้วอาซานแล้วเร็วมากซูรีเข้าเร็วฉะนั้นผมตีเลขกลมๆง่ายๆซูรีเข้าประมาณเที่ยงเวลาดูฮาจะหมดก่อนเที่ยงเล็กน้อยนะประมาณ11โมง45 11โมง50เวลานี้เนี่ยยุติการละหมาดดูฮาได้แล้วก่อนละหมาดซูรีก่อนเข้าเวลาซูรีเล็กน้อยนั่นคือการหมดละหมาดเวลาดูฮาหมดเวลาของการละหมาดดูฮาฉะนั้นเวลาละหมาดดูฮาเนี่ยยาวมากนะยาวนะครับพี่น้อง 3-4 ชั่วโมงเหมือนกันเวลาที่อัลลอฮ์เปิดให้บ่าวของอัลลอฮ์ได้ขอดุอาขอริสกีขอปัจจัยยังชีพขอความบารอกัตจำเริญจากอัลลอฮ์ขอเวลาจะเปิดจะทำเขาเลยเปิดร้านขายของอะไรต่างๆเข้ามาละหมาดดุอาพี่น้องขออัลลอฮ์ช่วยเหลือประทานริสกีบารอกัตไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงนะ6 7 8 9 10 11 4ชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำเวลาที่สามารถละหมาดดุอาได้นี่คือเวลาของมันนะนี่คือเวลาของมันฮุกกลมการละหมาดดุฮาพี่น้องแน่นอนนะมันคือฮุกกลมนาฟิละเป็นซุนนะไม่ใช่วาจิบนะอันนี้เรารู้กันว่าเป็นซุนนะที่มุสตะฮับบะส่งเสริมให้กระทําด้วยนะส่งเสริมให้กระทํานะชีวิตมุสลิมเราพี่น้องดูนะอยู่กับการละหมาดตลอดเลยกลางคืนก็ได้ละหมาดนะตื่นมาก็ได้ละหมาดตอนสายก็ได้ละหมาดเย็นก็ละหมาดหัวค่ําก็ละหมาดตอนมืดก็ละหมาดนะจะไม่ละหมาดตอนไหนตอนที่ไม่ละหมาดนั่นแหละครับพี่น้องตอนที่มันไม่เอานั่นแหละมันก็ไม่ละหมาดแต่เวลาที่จะอิบาดะห์เต็มไปหมดเลยพี่น้องดูฮาจึงเป็นเวลาที่ผมได้กล่าวเอาไว้ฮุกกลมคือสุนัตแล้วในเรื่องของจำนวนรอกาตพี่น้องฮะอันนี้ต้องพูดคุยบางคนบอกว่า8รอกาตบางคนบอกว่า4รอกาตนะบางคนก็บอกว่าเอาละ12รอกาตต้องบอกว่าละหมาดดุฮานั้นโดยแท้จริงนะครับอุลามะหรือนักวิชาการมีการขัดแย้งในจำนวนรอกาตนะมีการขัดแย้งในจำนวนรอกาตนะครับเพราะมีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแล้วก็ซอฮาบะห์รายงานหลากหลายมากทัศนะแรกนะครับพี่น้องนี่ผมพูดเอาไว้ทัศนะนะ
แล้วเดี๋ยวก็จะสรุปในตอนท้ายที่อุลามะในยุคนี้เนี่ยร่วมสมัยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะที่เขาจะสรุปและอธิบายให้เราเข้าใจอย่างง่ายดายทัศนะแน่พี่น้องนะครับบรรดากลุ่มในสมัยยุคอัสลัฟุศอละห์ท่านถือว่าละหมาดดูฮานั้นนะครับมีสูงสุดที่สุดเลยเนี่ยในสำหรับบรรดาสลัฟุศอละห์นะครับก็คือนะมีอยู่สามารถในรอกอะต์8รอกอะต์สลัฟถือว่าละหมาดดูฮาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุดในการละหมาดดูฮาคือ2รอกอะต์อันนี้น้อยสุดส่วนที่มากที่สุดนั่นคือลิมิตไม่เกิน8รอกอะต์นะไม่เกิน8รอกอะต์นี่ทัศนะแรกนะครับจากบรรดากลุ่มสลัฟในยุคอดีตนะบรรดาสลัฟซอลาห์ถือว่ามี8รอกอะต์นะครับพี่น้องนะและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ถูกอธิบายว่ายุซัลลิมมินกุลลิรอกอะตัยจะสลามในทุกๆ2รอกอะต์ละหมาด2รอกอะต์เสร็จให้สลามแล้วก็ลุกละหมาดต่อมีทัศนะได้บอกว่า8รอกอะต์อีกทัศนะบอกว่า12รอกอะต์อีกทัศนะมาบอกว่านะอันนี้8อันนี้12มาในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชคบินบาสนะก็อธิบายว่าความจริงแล้วเนี่ยการละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับจำนวนน้อยที่สุดของมันเนี่ยคือ2รอกอะต์2รอกอะต์นี่ยืนพื้นเลยนะไม่มี1รอกอะต์เพราะไม่ใช่ละหมาดวิเตสละหมาดที่มีรอกอะต์เดียวได้นั่นคือละหมาดวิเตสนะละหมาดขี้ละหมาดเลขขี้แต่ละหมาดดูฮายังต่ำที่สุดต้อง2รอกอะต์ส่วนจำนวนมากเท่าใดนั้นในความมากของการละหมาดดูฮาเชมิมเบิร์สได้อธิบายและตอบว่าลาฮัดไม่มีการจำกัดแสดงว่าเราจะทำละหมาดดูฮามากกว่า8รอกอะต์เราก็ทำได้หรือวันไหนขยันไปน้องอีหม่านขึ้นนะทำไป10รอกอะต์ก็ทำได้เชมิมเบิร์สอธิบายว่าละหมาดดูฮาไม่มีการจำกัดจำนวนมากสุดของรอกอะต์เพราะในรายงานหะดีษเนี่ยนะครับพี่น้องนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกรายงานว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศอลลิดุฮาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดดุฮาเนี่ย4รอกอะต์และวะยะซีดูนะครับและเพิ่มมาชาอัลลอฮ์แล้วเพิ่มจำนวนรอกอะต์อีกตามที่อัลลอฮ์ประสงค์แสดงว่าในรายงานหะดีษตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดว่า8รอกอะต์12รอกอะต์แต่ที่ยืนยันบอกท่านนบีละหมาด4รอกอะต์และหลังจากนั้นนบีก็ละหมาดเพิ่มขึ้นอีกตามที่จำนวนเท่าที่อัลลอฮ์ประสงค์เมื่อพูดอย่างนี้ครับพี่น้องอุลามาจึงอธิบายให้เราเข้าใจว่าจำนวนละหมาดดูฮาสูงสุดไม่มีจำกัดจำนวนนะไม่มีจำกัดจำนวนแสดงว่าเราสามารถละหมาดดูฮาได้ตามที่ท่านประสงค์นะ810 12 14 16เรื่องของท่านเลยแต่อย่างเดียวพี่น้องละหมาดดูฮาต้องให้สลามทุกๆ2รอกอะต์แค่นั้นเองนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์2รอกอะต์ให้สลามเสร็จถ้าขี้เกียจไม่ไหวแล้วก็พอ2รอกอะต์ก็จบไปทํางานได้นะแต่ถ้ามันขยันวันนั้นรู้สึกมันอิ่มเอหัวใจมันมีความสุขลุกละหมาดอีกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะไม่มีการจำกัดนะจำนวนรอกอะต์นะในระดับที่มากไม่มีปัญหาเลยแต่อย่างน้อยที่สุดนั่นคือ2รอกอะต์อันนั้นแน่นอนนี่คือการละหมาดดูฮาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ในเรื่องของจำนวนรอกอะต์เรื่องของเวลาและเรื่องของกัยฟียะห์การละหมาดนั่นก็คือต้องให้สลามทุกๆ2รอกอะต์นะทุกๆ2รอกอะต์แล้วก็ให้สลามไม่สามารถจะละหมาด4รอกอะต์ทีเดียวได้แล้วก็สลามทีเดียวไม่อย่างนั้นมันจะไปเปลี่ยนแล้วไปสับสนกับการละหมาดซุนนะตก่อนละหมาดซุฮรีมันจะไปสับตรงนั้นนะฮะฉะนั้นละหมาดดุอาต้องให้สลามทุกๆ2รอกอะต์นี่คือละหมาดดุอานะครับเราเข้าใจตรงนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเวลาคนที่รักษาละหมาดดุอานะพี่น้องรักษาคำว่ารักษาคือทำเป็นประจำอิสติกอมาต่อเนื่องเราบางทีอาจจะไม่ต้องจำเป็นทำถึง4รอกอะต์ถึง6ถึง8รอกอะต์ก็ได้นะบางทีเราก็ขี้เกียจบ้างอีมานอ่อนแอเราไม่ไหวบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดพี่น้อง2รอกอะต์ได้ทำเป็นประจำทุกวันนั่นก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับพี่น้องได้ทำเป็นประจำทุกวันมีลูกสอนลูกให้ละหมาดดูฮา
นะมีลูกสอนลูกให้ละหมาดดูฮะบอกแก่ลูกคุณค่าฟาดิลัตของมันนะมันเปรียบประหนึ่งกับร่างกายทั้งหมดทำซอดาก้อแล้วนะและเราละหมาดในยามสายเนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยขอดุอาพี่น้องเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานประกอบหากินทำมาอาชีพแล้วลองดูสิครับงานการที่ถูกเริ่มด้วยกับการละหมาดดุอาแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนที่จะเข้าไปสู่การงานนะหรือทำงานอยู่แล้วเรามีเวลาเราละหมาดดุอาได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่พี่น้องครับและดูริสกีที่อัลลอฮ์ให้ถึงแม้นอาจจะได้ไม่เยอะแต่ผลบุญยิ่งใหญ่มากผมเว็บนะฮะมาเห็นพี่น้องถามพอดีแล้วอ่านซูเราะห์อะไรบ้างครับอาจารย์นี่ผมก็อัลฮัมดุลิลละห์กําลังจะพูดเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าอ่านซูเราะห์อะไรบ้างนะแต่ผมจะเกริ่นตรงนี้ก่อนนะบอกว่าอย่าทิ้งนะละหมาดดุอานะครับจะทําตอนไหนก็แล้วแต่ที่สะดวกท่านนะก่อนที่จะหมดเวลามันมีลูกสอนลูกมีเมียสอนเมียมีตัวเองสอนตัวเองละหมาดเป็นประจำริสกีพี่น้องสังเกตเห็นได้เลยนะว่าถึงแม้บางทีจะไม่ได้เยอะหรอกครับในวันนั้นแต่ความสุขในชีวิตบารักัตที่เข้ามาเนี่ยแตกต่างมากลองเปรียบเทียบตัวเราเองนะพี่น้องตอนที่เราไม่ได้ละหมาดนะตอนที่เราไม่ได้ละหมาดอย่าว่าแต่ดูฮาเลยพี่น้องห้าเวลาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเราทำงานได้เงินเยอะขนาดไหนเนี่ยแต่แปลกนะครับชีวิตเรารู้สึกไม่มีความสุขเราอยู่กับเม็ดเงินแต่เราไม่มีความสุขแต่เวลาเราได้อามันได้ละหมาดห้าเวลาได้เพิ่มดูฮาเข้ามาอีกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเรารู้สึกความบารักัตในชีวิตในการทำมาหากินในครอบครัวนะพูดจารู้เรื่องพี่น้องกับคนในบ้านทั้งหมดเริ่มมีความสุขนี่คือบารักัตของการที่ทำอามัลอิบาดัตนะครับพี่น้องชาอัลลอฮ์พยายามซึ่งกันและกันส่วนการอ่านซูเราะห์ในการละหมาดดูฮานั้นนะการอ่านแน่นอนพี่น้องวาญิบต้องอ่านฟาติฮะห์นั้นแน่นอนอยู่แล้วนะซูเราะห์ข้างหลังละหมาดสุนัตเหมือนกับการละหมาดตะฮัจญุดเลยพี่น้องเหมือนละหมาดกิยามุลไลนั่นคือฟักระอูมาตัยัสซะรอมินมาตัยัสซะรอมินอ่านในสิ่งที่ท่านง่ายดายในอัลกุรอานสิ่งนั่นคือท่านถนัดท่านท่องจําซูเราะห์ไหนสามารถอ่านในละหมาดดูฮาได้หมดเลยไม่มีนะฮะไม่มีหลักฐานหรือนัสหรือหะดีษที่เจาะจงเฉพาะเลยว่าดูฮาต้องอ่านแบบนี้ไม่ปรากฏนะครับพี่น้องดังนั้นการละหมาดดูฮาเราจำซูเราะห์ไหนได้พี่น้องอ่านเลยบางคนก็อ่านกุลยากุลฮุวัลลอฮ์อ่านมาละหมาดดูฮามา20ปีกุลยากุลฮุวัลลอฮ์20ปีเลยก็ได้นะไม่มีปัญหางานที่อัลลอฮ์รักเนี่ยนะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องเยอะแต่งานที่อัลลอฮ์รักคืองานที่ถูกกระทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักที่สุดคืองานที่ถูกทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามนี่คืออิสติกอมะห์นะครับพี่น้องเราเลยบอกว่าเอาละพี่น้องที่เคยละหมาดดูฮาแล้วนะก็แล้วก็ละหมาดอยู่เป็นประจำนะพี่น้องเราถ้ามาบอกก่อนปิดนั้นทำเกือบทุกวันครับนี่ทำทุกวันไอ้คนที่ทำทุกวันแบบนี้ทำดูแลพี่น้องแต่คนที่ยังไม่เคยทำนะหรือทำไปแล้วนานมาแล้วแล้วก็ทิ้งไปนานแล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่พี่น้องพรุ่งนี้เริ่มกันนะเริ่มในการละหมาดดูฮาแต่ผมแนะนำถ้าใครที่ไม่เคยละหมาดนานๆอย่าไปเริ่ม4รอกาตนะถ้าเริ่ม4รอกาตพรุ่งนี้มะรืนนี้มันเหนื่อยมันไม่ทำแล้วอย่าบุกนะพี่น้องขับรถมีเกียร์1เกียร์2อย่าสตาร์ทแล้วก็ใส่เกียร์5กะว่าจะแรงแต่จริงๆมันมาโป้มันดับนะมันดับเลยนะเราใส่เกียร์5ออกตัวเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยทุกรายเรียบร้อยเลยแต่ใส่เกียร์1ออกอาจจะเหมือนอืดแรกๆแต่มันจะเป็นแรงกระชากที่จะให้เราเปิดตัวแรงในอนาคตข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์เริ่มอย่างง่ายๆเริ่มอย่างง่ายๆและท่านจะทำอามันได้นานแต่ถ้าเริ่มอามันที่ยากเชื่อเถอะครับไปไม่รอดไปไม่ไหวจริงๆนะไปไม่ไหวจริงๆผมอันนี้แนะนำกับมุสลิมเดิมและมุสลิมใหม่ด้วยนะบางทีจังหวะอีหม่านเราขึ้นพลังอีหม่านเราเต็มร้อยพี่น้องอยากจะพลังก็เรียกอยากจะระเบิดเต็มที่พรุ่งนี้พี่น้องเอาว่ากูไม่เคยละหมาดละหมาดเลย8รอกาตเชื่อเถอะครับทำได้วันเดียวตายยังเขียดเลยวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งไปเลยพี่น้องวัสสลามบายบายซายอนาระไม่เอาอีกเลยเริ่มสั้นๆเริ่มง่ายๆนะอาหารจึงมีออเดิร์ฟไงครับพี่น้องนะเวลาเราไปกินอาหารร้านแพงๆร้านที่มันหรูๆร้านภัตตาคารเขามีเสิร์ฟออเดิร์ฟไปก่อนออเดิร์ฟพี่น้องนะออเดิร์ฟเพื่อชิมก่อนเพื่อจะกระตุ้นความอยากให้กินจานต่อไปนะมันเข้ากันได้ดีนะพี่น้องออเดิร์ฟกับจานหลักอามันเหมือนกันนะ
เริ่มอย่างง่ายๆเริ่มอย่างง่ายๆก่อนแล้วท่านอยากจะทำในสิ่งที่พัฒนาต่อไปจริงๆนะพี่น้องนะใครที่ไม่เคยเริ่มเลยนะครับพรุ่งนี้2รากัดพออย่าทำเยอะนะอย่าทำเยอะโดยเด็ดขาดเอาแค่2พออย่าทำเกินกว่านี้นะสำหรับคนที่ไม่เคยเริ่มนะเชื่อผมนะอย่าทำเกินกว่านี้ในวันในตอนแรกๆ2พอแล้วแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อทำ2รากัดไปสัก2ปีพี่น้องนะโอนนานจาน2ปีนี่ผมให้เอาไว้นะเผื่อไว้นะ2ปีทำแค่2รากัดทำไปเรื่อยๆๆพอเข้าปีที่3อินชาอัลลอฮ์อยากจะเพิ่มเป็น4มันจะมาเรื่อยๆแต่บางคนบอกอาจารย์ผมละหมาดมา5 6ปีมา10ปีแล้วก็ยัง2รากัดอยู่เลยรู้สึกไม่ไหวจะทำเป็น4อัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรงานที่อัลลอฮ์รักคืองานที่ทำเป็นสม่ำเสมอนะครับเริ่มนะเราเริ่มด้วยช่วยกันและขอดุอาให้เราเนี่ยรักษาอามานให้ได้ตลอดชีวิตสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องอย่าลืมขอต่ออัลลอฮ์นะอย่าให้เนียมัดที่อัลลอฮ์ให้แก่เราให้อย่าให้มันหายไปจากชีวิตเราเลยเนียมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เรารักษาละหมาดได้นะให้เราได้รักษามันตลอดชีวิตตลอดไปนะครับเราเริ่มจากการละหมาดดุอาแล้วค่อยไปเริ่มพัฒนาในการละหมาดตะฮัจญุดนะใครยังไม่เคยละหมาดสุนัตอะไรเลยอย่าไปเริ่มกับตะฮัจญุดนะครับพี่น้องนะถ้าเริ่มกับตะฮัจญุดปั๊บเนี่ยมันจะได้ประมาณคืนแรกแล้วท่านจะเซโนและบายบายแล้วก็จากลากันนานเลยนะเริ่มง่ายๆก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ เทคนิคนึงเวลาท่านนบีเตือนซอฮาบะห์ที่จะไปดะวะห์กับคนต่างศาสนาหรือกับมุสลิมใหม่ท่านนบีจะบอกว่ายัสซิรูจงทำให้ง่ายวะลาตุอัสซิรูอย่าทำให้เขายุ่งยากสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของอิสลามเราจะเริ่มด้วยความง่ายก่อนที่จะขยับสเต็ปไปในสิ่งที่ยากกว่าอย่าเริ่มในสิ่งที่ยากนะครับเพราะทุกคนมนุษย์ชอบอะไรที่ง่ายได้นะชอบอะไรที่ง่ายได้อินชาอัลลอฮ์น้ำเปล่าไม่อร่อยนะครับน้ำเปล่าไม่อร่อยแต่เรากินได้นานน้ำหวานจี๊ดจ๊าดแต่กินได้แป๊บเดียวสุดท้ายมันถึงจุดของคำว่าเลี่ยนได้นะเด็กต้องฝึกจากการกินน้ำเปล่าแล้ววันหนึ่งมันจะแสวงหาในการกินน้ำหวานเองนะแสวงหากินน้ำหวานอย่าเริ่มน้ำหวานกับเด็กเพราะถ้าเริ่มน้ำหวานกับเด็กบางทีมันอาจจะไม่กินน้ำเปล่าอีกเลยและสุดท้ายโรคก็จะเข้าหามันนะครับเริ่มอย่างง่ายๆและเชื่อเถอะครับสักวันมันจะพัฒนาในอามันอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมนะคำคืนนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับ ในเรื่องของการละหมาดดุอาอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอะลัมนะตอนนี้มีคำถามอะไรไหมพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปนะดีแล้วครับค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าไปบุกนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปถูกต้องตัดดอกไปที่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องบอกต้องเริ่มแล้วไม่ค่อยได้ทำอัลฮัมดุลิลลาห์เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับและอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออินชาอัลลอฮ์นะครับก็โอเคนะที่นั่นฝนตกไหมครับตอนนี้สุราษฎร์ฝนตกหนักมากเลยทำไมผมคุยกับบางพรสวรรค์ลิ้นผมพันหมดเลยเนี่ยนะสุราษฎร์ฝนตกหนักมากเรามาใส่บานาเปียขอร้อยเป็นฝนที่ยังประโยชน์และบารักะนะที่บ้านผมสายบุรีไม่ตกนะแต่ก็ตกกลางคืนบางช่วงแต่น้อยกว่าสุราษฎร์นะแต่ไม่ต้องกลัวนะถึงตกที่สุราษฎร์ก็เย็นถึงคนทางนี้นะครับยังไงก็ขอดุอาให้พอฝนตกทางนู้นคนทางนี้ก็รับรู้ไปด้วยนะในความเย็นของท่านนะขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอยากได้คำขอดุอาที่สมบูรณ์ดุอาเรื่องอะไรเอ่ยครับผมนะดุอาเรื่องอะไรนะครับช่วยบอกนิดหนึ่งนะจะดุอาจะได้คู่ครองหรือว่าดุอาจะให้เป็นลูกซอลแล้วหรือดุอาอะไรนะครับถือสินอดสุนัตในทุกเดือนเนี่ยยังไงครับก็คือสุนัตนะในวันที่13ของเดือนนั้นๆ14 15นั่นคืออัยยามุลเบดเขาเรียกว่าวันขาววันของดวงฮิลาลดวงจันทร์ขึ้นนะ13 14 15เนี่ยช่วงที่ดวงจันทร์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนกับจะขึ้นพอ15ปุ๊บเนี่ยมันจะเต็มดวงนะ13 14 15เราเนี่ยถือศีลอดในวันที่13ของเดือนรอบิอุลอาวัลหรือ14เดือนรอบิอุลอาวัล13 14 15 13 14 15ของทุกเดือนอาหรับนะเดือนอาหรับนะไม่ใช่มกราคมนะ
ไม่ใช่ข้าพเจ้าถือสินอดในวันที่13ของเดือนมกราคมนั้นคนละเรื่องเดือนอาหรับนะก็ไปดูปฏิทินนะครับปฏิทินอาหรับว่าวันนี้13 14 15ก็ได้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์โอเคศรีสาครฝนตกหนักนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอร้องเมตตาและช่วยเหลือด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะไปนั่งดูทีนึงโอ้ลาโมไปนั่งนะไปนั่งก็ยังไงก็ฝากความคิดถึงด้วยนะนานมากไม่เจอกับไปนางเรานะทางเราทีมงานอาชิตยังรอแพะจากท่านอยู่เสมอนะครับทำดีแล้วนะอันทำดีแล้วครับนะนะครับขอบคุณมากนะบอกเป็นได้ความรู้กับมุสลิมใหม่จริงๆมุสลิมใหม่นะครับก็อยากจะแนะนำอย่างนึงนะว่าเหมือนกันเลยทุกเรื่องนะอย่าเริ่มในสิ่งที่ยากแล้วท่านจะหมดกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจเริ่มสิ่งที่ง่ายๆนะครับแล้วเราจะมีความรู้สึกสนุกกับอามันอิบาดัตนะครับเยอะๆไปสิอาจารย์เวลานบีดูอาเวลานบีดูอายุหมู่บ่าวครับแล้วทำแบบไหนแล้วผมชอบหลับตาครับทำดีแล้วคือเวลาท่านนบีดูอายกมือหรือเปล่าแล้วทำไปไหนคือท่านนบีดูอามีทั้งแบบยกและแบบไม่ยกนะยกมือมีนะมีที่นบียกมืออย่างเช่นที่อุลามาได้กล่าวและบันทึกเอาไว้ในตัวบทก็คือหลังละหมาดซุนัตนบีจะยกมือขอดุอาฉะนั้นนบีมีที่แบบยกมือและก็แบบไม่ยกมือนะอย่างดุอาเข้าห้องน้ำเราเนี่ยไม่ได้ยกมือนะเราไม่ได้ยกมือดุอาจะนอนกับภรรยาเนี่ยอ่านดุอาแต่ไม่ยกมือดินะบิสมิลลาห์อ่านดุอาฉะนั้น เวลาท่านนบียกมือนบียกมือแบบไหนหนึ่งในนั้นก็คือยกระดับอกแบบนี้นะแบบนี้มือก็อยู่ประมาณนี้ก็มีหรือแบบนี้ก็มีนะแต่ถ้าละหมาดขอฝนท่านนบีจะยกสูงเลยนะอันนั้นละหมาดอิสติสกอละหมาดขอฝนแต่ถ้าเราขอดุอาปกติแบบนี้เราก็ยกประมาณแค่นี้นะครับได้เลยนะประมาณหน้าอกอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับส่วนเวลาขอดุอานะอามัตอิบาดัตอิสลามทั้งหมดไม่มีซุนนะห์ให้หลับตาไม่ต้องหลับตานะครับดุอาไม่ต้องหลับตาเปิดได้เลยแล้วก็มีคนถามว่าเวลาดูอาเราจะมองท้องฟ้าได้ไหมบางคนบอกมันรู้สึกซาบซึ้งอาจารย์เวลามองฟ้าแล้วดูอาไปด้วยมันรู้สึกว่ามันป้อนนี่มันเต็มร้อยมันรู้สึกมีกำลังใจยังไงไม่รู้มันถนัดมองฟ้าได้ไหมคำตอบอุลามาตอบตัวนี้ว่าสามารถมองได้เพราะอย่าลืมนะดูอาหลังอับนัลละหมาดมีซุนนะห์ให้เรามองฟ้าด้วยเวลาอับนัลละหมาดเสร็จหนึ่งในนั้นก็อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลุในขณะกล่าวดุอาเนี่ยมองฟ้าได้ฉะนั้นเวลาเราขอดุอาเราจะมองฟ้าได้ไม่ผิดแต่ห้ามมองฟ้าตอนละหมาดนะครับอย่าเด็ดขาดเพราะตอนละหมาดมีซุนนะห์ให้เรามองให้ต่ำนะครับแต่ดุอามองได้นะครับฟ้าเฟ้อแต่ไม่มีซุนนะห์ให้ปิดตานะสมาธิไม่ต้องปิดตานะครับไม่ต้องปิดตาทำสมาธินะมันจะมึนหัวนะครับป้อนหนึ่งไปฉีดวัคซีนมาแต่ไม่ได้บอกว่าฉีดอะไรนะครับเอสตาซินิแวคหรือไฟเซอร์นะไม่ได้บอกนะเอาละฉีดวัคซีนแล้วกันนะเจ็บแขนมากๆอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วถึงไม่ได้ถูศอกนิ้วศอกนิ้วศอกนิ้วเลยนะแม่มันจะโหดกันไปนะไม่ได้ถูศอกนิ้วใช้ได้ไหมครับอาจารย์โอเคนะเราก็ฉีดวัคซีนมาเอาไปปีนะฉีดมาปุ๊บเนี่ยเราจะยกจะอะไรมันก็ลำบากมันปวดไปหมดเลยเอาละถูซอกนิ้วเนี่ยอันนี้เป็นซุนนะนะแต่หลักสำคัญที่สุดคือให้มันเปียกอะนะไอตอนที่มือเราไม่เจ็บเราก็ถูนะถูโอเคมันเป็นซุนนะในการอ่านละหมาดคือการถูนะแต่ถ้าวันที่แขนเราเจ็บพอวัคซีนมันเจ็บแล้วมันถูไม่ไหวไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่ได้แต่สำคัญที่สุดให้น้ำเปียกทั่วแล้วกันนะครับทำเสร็จแล้วขอให้เป็นวัคได้วัคซีนที่ยังประโยชน์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีงามและหายเจ็บปวดด้วยนะครับอามีนะอยากได้ดุอาให้สามีมีอีมานเป็นผู้นำศาสนาขอดุอาเป็นภาษาไทยเลยนะครับพี่กะขอดุอาได้เลยยาอัลลอฮ์ขอให้สามีฉันมีอีมานที่เข้มแข็งและสามารถนำฉันสู่สวรรค์ขออัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องขอดุอานะดุอาที่คลาสจากภรรยาอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าอัลลอฮ์รับนะครับดูเลยแล้วนะดุละหมาดทุกวันไหมละหมาดทุกวันได้เลยครับได้เลยนะละหมาดทุกวันได้เลยนะครับดูอาละหมาดดูฮาควรขอแบบไหนที่ข้าอาจารย์แล้วแต่ท่านความต้องการเราไม่เหมือนกันนะกะอยากได้อะไรพี่ขออย่างนั้นเลยละหมาดดูฮาไม่ได้มีดูอาเฉพาะ
ท่านอยากได้อะไรต่ออัลเลาะห์ท่านขอเลยขอริสกีขออะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เบตงฝนตกหนักครับกูอาดนันเอาไปนั่งนี่เอาไปนั่งไปเบตงล่ะครับหล่อเร็วมากนะสาวไปเห็นหน้าปากซอยเมื่อกี้เป็นนางกันโดนอะไรกันอัลเลาะห์อัลเลาะห์คุ้มครองนะเป็นนางเรานะอยู่เบตงนะครับยังไงก็อย่าลืมกลับมานะครับเข้างานด้วยนะครับมาที่ออฟฟิศด้วยนะเป็นนางนะแล้วก็ทีมงานเรายังรอเป็นนางและรอแพะของเป็นนางเสมอนะครับอานำดูลิลละละหมาดวางละหมาดทุกวันนะครับได้เลยคนที่ชอบคุยเวลานั้นละหมาดและคนที่ชอบเกาละหมาดเขาแบบไหนฮะเตือนอะไรได้บ้างครับคือที่ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องเวลานั้นละหมาดเนี่ยมันไม่ควรจะคุยแล้วมันต้องมีความขุ่นชัวมีความสมาธิตั้งแต่อานำละหมาดนะส่วนไอ้คนละหมาดที่ชอบเกาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปว่าอะไรเขาเขาจะคันนะฉะนั้นเราไปตัดสินไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรของมันว่าบางคนเป็นโรคมันคันมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันมันต้องเกานะแต่ถ้าเรารู้จักกันนะรู้ว่ามันไม่ได้คันเลยนักหนาหรือว่าเป็นเพื่อนกันโอเคเตือนมันได้เท่าที่เราจะได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ครับตื่นละหมาดตะฮัจญุดแล้วแต่ไม่ค่อยกุชัวเลยครับอาจารย์แนะนำหน่อยครับง่วงหรือเปล่าบ้างถ้าง่วงไปนอนก่อนอย่าเพิ่งละหมาดนะถ้าคนตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดแล้วอันนั้นต้องนอนเลยหยุดละหมาดไปนอนนะส่วนถ้าไม่ได้ง่วงแต่ว่าการกุชัวในละหมาดอย่าว่าแต่ท่านเลยครับผมก็เป็นไอ้ความไม่กุชัวบางทีก็เป็นหลายๆมนุษย์เราฉะนั้นพยายามละหมาดอย่าเลิกละหมาดและขอดุอาให้สักวันหนึ่งเราได้มีการกุชัวในเรื่องละหมาดนะครับอาจารย์พูดเรื่องทำดีต่อพระเจ้าแต่ทำเลวกับเพื่อนฝูงในระคุณผู้อื่นครับโอ้คนแบบนี้ถือว่าไม่ทำดีต่อพระเจ้าจริงๆนะครับบางปอนสวัสดิ์บางแอร์เรานะคนที่ละหมาดแต่ว่ากับเพื่อนเนี่ยมันไปหักหลังมันไปนินทามันไปทำเลวกับเขาเชื่อเถอะครับคนแบบนี้เนี่ยไม่ถือว่าดีกับพระเจ้าเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราทำดีกับคนแต่เราไม่ทำดีกับคนเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่พอกับแค่ละหมาดพี่น้องละหมาดนั่นคือฟัดดูไฟบังคับเราต้องทำอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะอัลลอฮ์ใช้ให้เราดีกับผู้คนด้วยแต่เรากับแค่ละหมาดแต่กับคนอื่นเราเลวสารพัดอันนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์นะฮะนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกนะครับขอร้องให้เราได้เจอเพื่อนที่ซอแลนนะครับ ขอดุอาเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ไม่ใช่ในละหมาดนะฮะไม่ใช่ในละหมาดในละหมาดขอภาษาไทยได้ตอนสุญูดแต่ห้ามพูดออกมาให้นึกในใจเอานะครับขอดุอาคู่ครองครับอาจารย์แบบปีขออะไรหน้าที่ได้แต่งกับกาซานั้น ขอดุอาว่าอะไรปีให้ได้คนอะไรไอ้คือขอดุอาคู่ครองเนี่ยนะพี่น้องขอแต่ครับหลักง่ายๆเลยขอให้ได้คนศอลิฮะห์ขอให้ได้คนดีนะที่เชื่อฟังเราในทางที่ดีขอให้ได้คนดีขอได้เลยนะและอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้คู่ครองที่ซอแลห์แก่เรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์เสร็จแล้วไปนั่งตรงอื่นได้มั้ยครับก็คือยังอยู่ในมัสยิดอ่ะนะยังอยู่ในมัสยิดนะครับเพราะไม่ได้เจาะจงว่าต้องนั่งจุดนั้นเลยห้ามลุกไปไหนเป๊ะต้องมันไม่ใช่ขนาดนั้นเป้าหมายคืนอยู่ที่ตรงนั้นที่สถานที่นั้นนะครับได้ไม่เป็นไรบางทีลุกไปห้องน้ำเนี่ยแล้วต้องมานั่งเป๊ะจุดเดิมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องมุมไหนก็แล้วแต่ท่านนะนะครับมุมไหนแล้วแต่ท่านเลยนะทำตัวเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอันไหนอีกนะอีกสักอันนึงนะครับเดี๋ยวผมดูอันไหนที่มันเข้าโอเคนะเดี๋ยวซื้อประกันโควิดเจอจ่ายจบผิดหลักการศาสนาไหมครับเจอจ่ายจบผมไม่ทราบว่าไอ้ระบบเขาแบบไหนเจอจ่ายจบแบบไหนนะอันนี้ต้อง ต้องทราบรายละเอียดในการจ่ายตังค์ในการได้รับเงินในการดูแลมีระบบอะไรต่างๆมีดอกเบี้ยไหมและอะไรต่างๆอันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องขอทราบรายละเอียดที่ชัดมากกว่านี้นะครับอัลลอฮุอะลัมนะโอเคนะอีกหนึ่งคำถามนะพี่คุณฟาเดียนะละหมาดตอนเช้านอกจากละหมาดดุอามีละหมาดอะไรครับคือหลักๆเลยคือละหมาดดุอานะละหมาดดุฮานี่แหละครับส่วนท่านจะละหมาดสุนัตอื่นก็สามารถทำได้เพราะสุนัตเนี่ยคนในยุคอดีตบางทีละหมาดเป็นพันรอกาตก็มีเขาเรียกว่าละหมาดสุนัตมุตลักสุนัตมุตลักคือสุนัตทั่วๆไปอย่างเช่นเราละหมาดดุฮาแล้วจบเรียบร้อยหมดแล้วแต่เรายังว่างไม่ได้ไปไหนวันนี้รู้สึกขยันพี่น้องอ่านละหมาดมาละหมาดสุนัตมุตลักคือสุนัตทั่วไปได้เลย
หรือละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จมาละหมาดสุนัตวุดุสุนัตหลังจากการอาบน้ำละหมาดก็ทำได้เช่นกันนะครับอัลลอฮฺอาลัมนะอัลลอฮฺอาลัมนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะก็บอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านในชาลอนะครับเหมือนที่ปีเราเกิดไว้ช่วงแรกใครมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีโอกาสติดเชื้อเสี่ยงสูงเนี่ยอย่าไปหลอกคนนะพี่น้องอย่าไปหลอกเขาว่าเรากลับมานานแล้วเราไม่มีอะไรเราไม่ได้ไปไหนพี่น้องหลอกกับคนถือว่าผิดกับอัลลอฮ์ด้วยนะครับผิดอามานะรุนแรงแล้วโรคมันจะไม่หมดถ้ามีคนที่ไม่รับผิดชอบสังคมแบบนี้นะครับชาลอนะฝากเอาไว้นะครับและสักวันเราก็จะผ่านโควิด19ไปด้วยกันนะอินชาอัลลอฮ์นะครับยะซักมุลลอฮ์ไอรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์